จังหวัดบึงกาฬช่วงนี้อากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่22องศาเซลเซียสส่งผลดีกับพืชผักที่เกษตรกรปลูกไว้ตามริมฝั่งแม่น้ำโขงอย่างที่บ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองซึ่งในช่วงนี้พืชผักเจริญเติบโตเร็วจนเจ้าของแปลงสามารถเก็บไปขายได้ทุกวันหรือใครจะไปเดินเลือกซื้อในแปลงก็ได้ซึ่งจะได้ชมธรรมชาติถ่ายรูปกับแปลงผักและบรรยากาศสองฝั่งโขงไทยลาวที่สวยงาม